ไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับลงชุดใหญ่พร้อมกับคณะของทั้งพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีเกษตรคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมลงกันเต็มชุดไปกับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางด้วยเครื่องบิน Airbus ACJ320จากดอนเมืองไปลงที่สุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ดูเรื่องน้ำท่วมนี่แหละครับแล้วก็มอบกระบวนงอบเรื่องของเงินเยียวยาด้วยคือนายกพอมาถึงก็ทักทายข้าราชการที่มารอรับครับแล้วก็ให้กำลังใจทุกคนมีทั้งทหารตำรวจพลเรือนที่ลงพื้นที่ช่วยพี่น้องประชาชนที่นั่นแล้วก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปตรวจดูพื้นที่ที่ประสบภัยนะครับนายกก็ผ่านไปดูทั้งที่พุนพินบ้านนาเดิมเคียนซาบินประมาณสัก30นาทีนะครับก็ไปตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็ไปพบปะประชาชนนะที่โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีตำบลเขาหัวควายอำเภอพุนพินมีผู้ว่าสุราษฎร์ครับคุณอวยชัยอินนาคนะฮะให้การต้อนรับแล้วก็กล่าวสรุปรายงานแล้วจากนั้นนายกก็ไปพบปะกับประชาชนครับมอบทั้งเงินเยียวยาถุงยังชีพก่อนที่จะไปเยี่ยมการให้บริการพี่น้องที่ประสบปัญหาในภาคใต้นะครับแล้วก็ลงเรือเยี่ยมประชาชนที่ท่าเรือโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีก่อนที่จะไปขึ้นเรือที่ท่าเรือบ้านหนองจอกแล้วจากนั้นครับจะไปที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาติส่วนหน้าเพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายเรื่องของการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนายกก็จะเดินทางกลับกรุงเทพครับช่วงมาสักบ่าย 3:00 น. กว่านะฮะ